นี่สต็อกจำกัดนะ Mitsubishi Lancer Evolution EVOV คันนี้เป็น Lancer Evolution ที่นิยมที่สุดตลอดการมาจนถึงปัจจุบันนี้เหรอตัวนี้นะระบบการสะเทือนที่แข็งทำให้ลงแข่งแล้วได้ประสิทธิภาพเต็มที่ชิ้นส่วนอากาศพลศาสตร์ของตัวถังออกแบบตามข้อกำหนดของกรุ๊ป A ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเตะตาแน่นอน 73,400 เครดิตจัดไปดิเยี่ยม CVK Aero CVR เป็นคูเป้สปอร์ตคันงามอันโดดดังของนิสสันเลยนะครับโมเดลนี้เป็นเจเนเรชันที่6ปรากฏโฉมครั้งแรกในยุคทศวรรษที่1990รู้จักกันในชื่อ S14 นี่ฮะ S14 Civia จริงๆรุ่นนี้เป็น S14 รุ่นสุดท้ายแล้วครับออกมาในปี1996นี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะเห็นได้ชัดว่าดีไซน์ต่างจากโมเดลก่อนๆเพราะคมจัดชัดเจนมากในส่วนของกำลังและแรงบิดจะไม่ต่างจากโมเดลออริจินอลแต่รถเกรด K คันนี้มีเทอร์โบด้วยสงสัยว่าระบบส่งกำลังของซีเวียเป็นยังไงหรอครับก็ขับเคลื่อนล้อหลังครับเป๊ะๆคือวางหน้าขับหลังเครื่องเทอร์โบให้กำลังสูงสุด216แรงม้าและผังวางหน้าขับหลังก็ทำให้เหมาะทั้งการแข่งในสนามและการดริฟต์เฮ้ยเอาดริฟต์เหรอไม่สนใจอะไรเอาก่อนลักมือเนี่ยต้องจัดก่อนนะเวลนะสะสมนี่ขึ้นเรื่อยๆถัดมาอีกตัวหนึ่ง Lancer Evolution เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตญี่ปุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่โด่งดังที่สุดนับตั้งแต่ผลิตกันมาเลยโมเดลในเจเนเรชันที่4หรือ Evo พัฒนาขึ้นในยุคแรลลี่รุ่งเรืองของ Mitsubishiเครื่อง 4G3 เทอร์โบชาร์จ4สูบเรียง2ลิตรจำกัดความแรงที่ 276.1 แรงม้าตามข้อกำหนดระหว่างผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นโมเดลนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบ Active Yaw Control AYC ควบคุมล้อหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Lancer Evo เลยควบคุมตอนเข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยระบบนั้นนะน่าสนใจนะตอนนี้อาจจะเป็นมีระบบใหม่แล้วมั้งระบบปฏิบัติการคล้ายๆไงนะให้กับรถนะนี่ผ่านยุคนั้นมาแล้วจนถึงยุคนี้อาจจะมีระบบใหม่ดีขึ้นก็ได้นะมาอีก2ตัวด้านล่างนี่ระดับแสนระดับแสนนะจะเป็นรถอเมริกันกับรถยุโรปนะครับตัวนี้คุ้นๆแม้แต่ตอนนี้ Chevrolet C6 CR1 ก็ยังมีความเร็วอยู่ในระดับโลกตัวนี้นะโหดุจังการเพิ่มซูเปอร์ชาร์เจอร์ให้เครื่อง OHV V8 เป็นวิธีทำให้เครื่องยนต์ทรงพลังตามแบบฉบับของอเมริกันคือมันแรงไงอเมริกันอะ CR1 ถือว่าน้ำหนักเบาไม่เหมือนใครในสมัยนั้นเลยทำให้ได้กำลัง 638.1 แรงม้าขนาดนักแข่งผู้มีประสบการณ์ยังต้องช็อกกับการเร่งความเร็วนี้นอกจากนี้ช่องเล็กๆที่ฝากระโปรงหน้ายังทำให้เห็นซูเปอร์ชาร์เจอร์วับวับแวมแวมด้วยเป็นรายละเอียดเล็กๆที่น่ารักจริงไหมไหนดูดิอ๋อตรงนั้นเหรอคือดูดลมเข้าไปไงประมาณนั้นนะ12,300นี่เหลือเงิน540,000เอาไหมเอาดิจัดไปนั่นคือคลาสของรถอเมริกันถ้าเป็นคลาสของสไตล์ของรถยุโรปจะเป็นยังไงอย่างแบรนด์นี้ Audi อย่างเงี้ย Audi R8 เจเนเรชันแรกที่เป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางลำที่การควบคุมดีอย่างกับฝันระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโต้ทำให้มีเสถียรภาพเป็นเลิศอยู่ในรถคันนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวแม้ในสภาพถนนเปียกคันเร่งที่ตอบสนองอย่างดีและพวงมาลัยที่เลี้ยวง่ายทำให้ขับอย่างมีความสุขรถคันนี้คือจุดหมายสำคัญที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการควบคุมซูเปอร์คาร์เอาดิกับบัสกันเลยดิคันนี้เขาว่าขับง่ายขับดีอะเสถียรด้วยระบบ
ออโต้แล้วนะนะก่อนที่จะไปหาซุปเปอร์เข้าไปที่นี้ก่อนรถยนต์ในตำนานอย่างรถคลาสสิกคลาสคันนี้ก่อนเลย Porsche ปี87นะนี่ Porsche 959ที่พัฒนามาเพื่อแข่งกลุ่ม B ซึ่งเป็นคลาสสูงสุดของ WRC คันนี้เปิดตัวในปี1982ครับและเพราะทำมาเพื่อโฮโมโรเกตโดยเฉพาะก็เลยผลิตออกมาแค่292คันเท่านั้นหูยนี่มันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะนี่มองแว็บแรกคล้ายๆ911ร่วมสมัยนะครับแต่ลึกลงไปใต้เปลือกนั้นเป็นรถใหม่แบบคนละคันเลยเราจะเห็นตัวอย่างของความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของโครงการนี้ได้จากระบบส่งกำลังของ959ครับคือเพื่อให้ได้กำลังราวๆ500แรงม้าบนท้องถนนโดยทั่วไปรถแลรี่กลุ่ม B ก็จะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อ959คันนี้ Porsche ก็พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมการขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมาแต่ก็น่าเสียดายครับรถกลุ่ม B ยุติไปแบบกระทันหันซึ่งก็หมายความว่า Porsche 959เลยไม่เคยได้ลงแข่งอ้าวว่าอยู่ไม่เคยเห็นทรงอย่างนี้เลยนะแต่ถึงยังไงการพัฒนาต้นแบบที่ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ว่าก็ได้ไปลุยในแรลลี่ที่โหดที่สุดในโลกครับความอุตสาหะนี้เป็นที่เรื่องลือด้วยผลงานอันเป็นเลิศในแรลลี่ปารีสดาก้าปี1986ผมดูบ่อยเลยนะปารีสดาก้าช่วงนั้นช่อง7เอามาฉายภาพกันมันๆแล้วจะเป็นปารีสอะไรพวกเนี้ยนะได้ดูแค่นั้นเองไม่มีเคเบิลดูไงดูช่องทีวีธรรมดานั่นแหละแต่จำชื่อปารีสดาก้านี่มันนานมากแล้วนะได้ยินมานานมากแล้วที่ทีม959จากโรงงานของ Porsche เข้าเส้นชัยทั้งในอันดับที่1และที่2เข้า1เข้า2เนี่ยนะโหดนะ Porsche 959คือหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของ Porsche ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของรถสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อครับหมุดหมายสำคัญนี่ได้คำใหม่แล้วผมหมุดหมายสำคัญมันเหมือนกับว่าเป็นเป้าหลักเลยอ่ะเออหมุดหมายสำคัญเป็นแบบต้องปักหมุดเลยคันนี้นะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเอาปากกามาวงอย่างนั้นนะเอออันนี้คือปักหมุดปักไว้ก่อนยังไงปักไว้แล้วเนี่ยเพิ่มในรายการที่ต้องการไปแล้วไม่มีเงินเนี่ยเพื่อนหูยล้านเจ็ดเองอ่ะแหมแต่ประวัติเขาแบบอุ้ยเกินล้านนะประวัติเขาดีเอ๊ะมันดูแบบเป็นรถที่แบบลิมิเต็ดมากๆเลยนะผลิตน้อยคันหยุดการผลิตกระทันหันแต่ว่าก็มีโอกาสได้แข่งในแบบแรลลี่โลกระดับโลกด้วยแล้วก็ได้ที่1ที่2ด้วยอ่ะมันเหมาะกับการที่อยู่นี้และราคาแบบล้านเจ็ดเนี่ยจับต้องได้ใครมีงบเนี่ยสอยเลยนะและก็รถสต็อกจำกัดด้วยอยู่ในรถคลาสสิกคอลเลกชันที่สต็อกจำกัดด้วยนะคันอื่นมันจำกัดไงพอร์ตนี้พอร์ตหลายคันแล้วนะพอร์ตมาคันนี้คันหนึ่งนะคาเรล่า GTS 904คือความเด่นของประวัติศาสตร์อันยาวนานในกีฬายานยนต์ของพอร์ตนับตั้งแต่ทศวรรษ1950นั้นพอร์ตได้ลงแข่งขันรถนานาชาติด้วยพอร์ต356ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาได้วางแผนที่จะสร้างรถแข่ง GT เฉพาะกิจขึ้นมาและจำเป็นต้องสร้างรถ100คันภายใน12เดือนเพื่อผ่านเกณฑ์การเข้าแข่งขันเฮ้ยต้องรถมีรถ100คันเลยเหรอต้องสร้างรถ100คันภายใน12เดือนเพื่อผ่านเกณฑ์การเข้าแข่งขันผลลัพธ์ที่ได้คือ Carrera GTS ปี1963นะแต่แผนที่จะใช้รถเครื่อง6สูบนอนที่พัฒนามาสำหรับ911นั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงรถคันนี้มีตัวถังที่เตี้ยและเบามีเครื่องวางกลางลำและมีระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและไม่นานหลังจากที่วางจำหน่ายก็ได้ไปลงแข่งขันทั่วโลก Carrera GTS คันพิเศษนี้เข้าแข่งขันกลางปีญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นในปี1964ด้วย
การแข่งขันกับ Skyline ของญี่ปุ่นอย่างดุเดือดและชนะมาได้นั้นยังเป็นที่กล่าวขานถึงในหมู่แฟนรถแข่งชาวญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้โอ้โหตัวนี้นี่ชนะ Skyline นะแข่งกับ Skyline ตัวไหนอะปีไหนนะปี198เลยนะปี6ยุค60เลยนะอุ้ย2ล้านนี่ประวัติดีนะประวัติดีไม่มีงบอ่ะเพื่อนปักหมุดไว้ก่อนแล้วกันหมดยังขนาดตัวที่อันนี้เรายังไม่มีงบเลยว่ะทำไมวะปิ200,000เอาดิอย่างงี้ Toyota นะคนนี้เห็นแบบเห็นบ่อยมากเลยนะสมัยก่อนอะภาพในนิตยสารแมกกาซีนเนี่ยบ่อยเลยเอาหน่อยซิริก้าเป็นหนึ่งในคูเป้2ประตูที่ดังที่สุดของ Toyota นะแต่ก็เป็นที่รู้จักในโลกของการแข่งแรลลี่มานานด้วยโดยเฉพาะตอนที่รถกลุ่ม A กลายมาเป็นผู้เข้าแข่งขันหลักในการแข่งชิงแชมป์แรลลี่โลกปี1987ผ่านจากยุคนั้นมาถึง20ปีเลยนะ Toyota ได้เปิดตัว GT4 ซึ่งพัฒนาจากซิลิก้าและเป็นโมเดลสำหรับแข่งแรลลี่ด้วยโมเดล GT4 มี3เจเนเรชันครับโดยมีทั้งที่อยู่ระหว่างพัฒนาและที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งรถรถคันนี้คือรถแข่งแรลลี่กลุ่ม A เป็นเจเนเรชันที่3หรือก็คือ GT4 ที่พัฒนามาจาก ST205 Silica และสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญกับปีทองของกลุ่ม A ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบกันเทอร์โบหน่วงครับเทอร์โบรีดักชันอย่างนี้เหรอทีมงานของ Toyota เริ่มใช้รถคันนี้ลงแข่งขันใน WRC ฤดูกาล1995แต่กลายเป็นโดนพบว่าใช้ตัวจำกัดเทอร์โบผิดกฎเอาในรอบสุดท้ายเอ้าทำไมอ่ะผลก็คือนักแข่งโดนลิฟคะแนนครับส่วนทีมงานก็โดนแบนไม่ให้แข่ง WRC ไป1ปีอ้อเหรอบอกว่าเป็นรถคันประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับสำหรับแฟนๆแรลลี่แล้วนี่การผสมผสานหลายแคสโตรสุดคลาสสิกเข้ากับดีไซน์ดุเดือดทำให้โมเดลนี้เป็นรถกลุ่ม A ระดับคลาสสิกตลอดกาลเลยมันคลาสสิกจริงๆนะ